สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวชมป่าเขาลำเนาไพรผมมาเจอกับตอไม้ที่มีความเก่ามากๆเลยครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นตอไม้อะไรเป็นตอไม้ที่ถูกตัดโค่นไปนานแล้วครับเป็นโพรงที่เกิดเป็นโพรงเนี่ยเพราะว่าเนื้อด้านในเนี่ยจะเป็นเนื้อมันจะมีความอ่อนกว่าพอโดนแดดโดนฝนชะนานๆเข้าส่วนที่อ่อนเนี่ยก็กลายเป็นโพรงน่าจะเกิน50ปีขึ้นไปแล้วครับแต่ดูจากสีไม้ลายไม้ผมได้ลองถากดูอีกด้านหนึ่งนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเดาๆเอานะครับน่าจะเป็นตอไม้แดงถ้าเป็นประดู่เลือดสีมันจะเข้มกว่านี้สีมันจะออกแดงแบบแดงแป๊ดเลยฮะแดงจนออกเกือบม่วงแต่ถ้าเป็นประดู่ส้มสีมันก็จะออกสีส้มๆก็เลยเดาๆว่าน่าจะเป็นตอไม้แดงซึ่งตอไม้แดงในป่านี้ก็จะไม่ค่อยมีต้นใหญ่หรอกครับเพราะว่าพื้นที่มันเป็นหินรากมันไปไม่ได้ครับแต่ถ้าเขาขึ้นตามที่โล่งแจ้งตามทุ่งไร่ทุ่งนาเนี่ยจะเป็นไม้ใหญ่ขนาดสองคนโอบหนึ่งคนโอบไม้แดงก็จะเป็นต้นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็งนิยมเอาไปทำบ้านทำเสาบ้านทำกระดานพื้นบ้านทำวงกบบานประตูหน้าต่างทำกระดานพื้นโต๊ะแล้วผมก็มาเจอกับต้นชิงชันขนาดเล็กๆแต่ว่าลงแก่นแล้วนี่ครับเป็นชิงชันหรือว่าประดู่ชิงชันขนาดเล็กแต่ว่าที่โคนเขาโดนไฟไหม้เป็นแผ่ผมก็เลยสะกิดดูหน่อยนึงสะกิดดูเนื้อในแกนในจะเป็นสีน้ำตาลแกมม่วงเป็นไม้ที่มีราคาแพงครับไม้ชิงชันอ
อันนี้จะเป็นต้นอ่อนใบอ่อน